สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่1 กันยายนนะครับถือว่าเป็นวันเสียชีวิตครบรอบวันเสียชีวิตของคุณสืบนคเสถียรนะครับหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าไม้ห้วยขาแข้งนะครับที่ท่านยิงตัวตายเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วผมได้วาดคุณสืบมาประมาณ 3-4 รูปนะครับเป็นรูปปากกาลายเส้นทั้ง3ครั้งนะครับครั้ง2ครั้งแรกเนี่ยเป็นการวาดลายเส้นปากกาโดยใช้เป็นปากกาดำล้วนนะครับพอครั้งที่3ก็ปี62ก็ได้วาดเป็นปากกาผสมกับสีนะครับคราวนี้ปีนี้ปี2566นะครับผมก็รู้สึกว่าอยากจะวาดอีกสักรูปหนึ่งนะครับก็เลยจะใช้แอปพลิเคชัน Procreate ที่มีอยู่ใน iPad นะครับผมใช้ iPad Pro M1 นะครับปี2021เดี๋ยวมาลองดูนะครับผมใช้บัตรที่มีพื้นฐานอยู่ใน Procreate นี่แหละครับร่างก่อนก็ใช้เวลาร่างอยู่พักใหญ่เลยครับอันนี้ผมทำแบบสปีดให้ดูนะครับแล้วก็เริ่มขั้นตอนลงสีพื้นๆก่อนนะครับลงสีเนื้อสีหน้าสีของแขนนะครับในโปรเกรมเนี่ยมันจะมีภาพเป็น reference ให้นะครับแบบว่าเราสามารถ import เข้ามาได้ก็ใช้เวลาว่าอยู่ตรงนี้อยู่สักพักนึงเลยครับก่อนจะเริ่มลงน้ำหนักแสงเงาอะไรนะสีพื้นไปแล้วนะครับเสื้อครับกับสีผิวนะครับจะมาเริ่มวาดตรงหมวกกันนะครับก็ลงไล่น้ำหนักไปเรื่อยๆวาดเส้นก่อนนะครับเส้นวาดให้เส้นมันบรรจบกันอะแล้วก็ให้เส้นมันไม่มีรอยแล้วก็แบบดึงสีเทสีลงไปนะครับนี่ก็กันแสงไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาวาดตัวที่เป็นเงาทีนึงนะครับผมจิ้มสีเอาจากตัวภาพต้นฉบับเลยนะครับจะได้แบบสีที่ใกล้เคียงประมาณนึงครับลงเงาไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่ยากที่สุดของภาพนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงตานะครับเพราะว่าตาของคุณสืบเขาภาพที่ถ่ายมาเนี่ยไม่ค่อยได้เก็บรายละเอียดของแววตาสักเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในช่วงที่เป็นเงานะครับเลยตาก็เลยไม่แบบส่องประกายออกมาแต่เราเห็นความมุ่งมั่นบางอย่างที่อยู่ภายใต้เงาตรงนี้ครับก็เลยต้องพยายามเก็บอารมณ์ตรงนี้ไว้
ที่บอกนะครับว่าดวงตาของคุณสื่อนี่รูปนี้ต้องเอาวาดยากสักหน่อยนะครับเพราะต้นฉบับมันมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่แล้วก็มีความมืดคมอยู่ก็ผมก็เลยใช้เวลากับตรงนี้ไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นการร่างแบบหยาบๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ร่างค่อยๆคัดน้ำหนักไปเรื่อยๆนะครับอาจจะยังดูไม่เหมือนเท่าไหร่ค่อยๆทำไปครับใจเย็นเสร็จแล้วนะครับผมก็เก็บรายละเอียดอะไรมาได้ประมาณนึงนะครับไม่ได้แบบเนียบมากเพราะว่าสไตล์ผมก็คืออยากจะให้ทิ้งร่องรอยไว้หน่อยครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นไทม์แลปสั้นๆไว้ท้ายคลิปนะครับไปดูว่าวิธีการทำมันก็จริงก็ไม่ยากหรอกครับถ้าแบบเราพอได้ใช้เครื่องมือคล่องๆนะครับก็สามารถวาดรูปได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับมาถึงตอนนี้ผมก็ขอบคุณที่ทนดูมาถึงตอนท้ายคลิปนะครับถ้ามีอะไรสงสัยเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน Procreate Illustrator Photoshop อะไรเงี้ยสอบถามผมได้นะครับหรือถ้าอยากให้ผมวาดรูปใครหรือวาดรูปใดๆใครก็แล้วแต่นะครับลองคอมเมนต์มาคุยกันนะครับเผื่อผมมีเวลาผมจะได้วาดให้นะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ